เรียนออนไลน์อ่าคือเขาจะเอาไปให้พ่อแต่พ่อบอกว่าเอ้ยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องเอาให้พ่อครับเขาว่าไงลูกเขาขอเบิร์กแล้วเขาก็เดี๋ยวจะให้ของจากข้อมูลของเด็กชายวัย10ขวบอาจจะทำให้เรื่องราวมันพลิกกลับนะฮะจากการซื้อไอเทมเกมออนไลน์แบบรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นการถูกช่อโกงและล่อลวงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านายลือชาเปี่ยมสุวรรณประธานสภาทนายความภาค8ท่านให้ความเห็นแบบนี้ครับว่าพฤติการที่มีการติดต่อกับเด็กที่มีอายุเพียงแค่10ขวบเห็นถึงวุฒิภาวะของเด็กอยู่แล้วว่ายังไม่เพียงพอและมีการล่อลวงเอกสารของพ่อเด็กด้วยโดยกำชับว่าอย่าบอกพ่ออันนี้แสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แล้วครับรวมทั้งวงเงินกว่า1,200,000 บาทเป็นเรื่องที่เกินวิสัยของเด็ก10ขวบที่จะสามารถทำธุรกรรมได้โดยชอบดังนั้นเหตุการณ์ในทำนองนี้จึงอาจเข้าข่ายพฤติกรรมความผิดลักษณะช่อโกงล่อลวงเด็กได้นะครับทางประธานสภาทนายความภาค8จึงขอให้ทางฝั่งผู้เสียหายมาทำเรื่องที่สภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ครับทีนี้ทางพ่อของเด็กชายคนนี้ก็นำข้อมูลมายืนยันกับผู้สื่อข่าวครับว่าปกติในการทำธุรกรรมของตัวเองจะใช้วิธีไปโอนเงินที่ธนาคารและจะมีสลิปหลักฐานทุกครั้งส่วนแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่ติดตั้งเอาไว้ให้แต่ไม่เคยได้ใช้เพราะว่ากลัวเหตุการณ์แบบนี้แหละครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าขอความช่วยเหลือกับทางสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วครับผมเป็นผู้เสียหายผมไปร้องทุกข์แต่ว่าผมก็อยากให้เขาทำคดีแต่ว่าวันนี้ผมอยากรู้ว่าเงินที่ผมสูญไปนั้นไปลงบัญชีใครผมอยากรู้ความเสียหายว่าไปลงบัญชีใครแล้วก็ให้เขาเดินเหยื่อง่ายเหยื่อได้ใจรู้ว่าจุดที่มันสายตั้งไปยากใครซึ่งให้ก็ได้เจงอายัดคือเรื่องนี้ตำรวจนะครับคือทางคุณพ่อเนี่ยเขาเดินทางไปหาตำรวจเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้หน่อยเพราะตอนแรกเนี่ยเขากลัวว่าเอ๊ะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าที่โทรมาหลอกเงินแต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนหรือว่าดูเรื่องของการโอนเงินเนี่ยก็มาบอกกับทางด้านคุณพ่อเหมือนกันว่าก็มีการโอนอย่างถูกต้องแหละนะมีการใช้โทรศัพท์มือถืออะไรถูกต้องซึ่งเรื่องนี้มันกระทบกับเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็ต้องยอมรับว่าก็ถูกโจมตีจากคนในสังคมอย่างหนักก็เลยออกมาขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยเพราะอย่างที่ทนายบอกไปเนี่ยครับมีการพูดคุยกับเด็กนะครับคือปลายสายของเจ้าหน้าที่ที่มีการประสานให้เด็กโอนเงินเนี่ยมีการขอเอกสารของคุณพ่อแล้วขอคลิปวิดีโอหน้าคุณพ่อไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยทนายก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายช่อโกงแล้วก็หลอกลวงเด็กได้นั่นเองนะครับใช่ค่ะคือตอนแรกเหมือนจะโอนละพ่อนะเพราะว่าพ่อออกมาบอกว่าเนี่ยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงพอกลายเป็นว่าอ้าวลูกคุณไปโอนเงินเติมเกมเองนี่นะไม่ได้โดนหลอกก็เลยกลายว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่ทนายความใช้เป็นข้อต่อสู้ว่าคุณใช้เด็กที่ไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยในการกระทำในลักษณะนี้มันเข้าข่ายล่อลวงหรือเปล่าอย่างที่บอกไปไม่ให้บอกพ่อไม่ให้เอามือถือให้พ่อดูด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าจะพอจะต่อสู้ได้แล้วก็มีคำเตือนนึงที่บอกว่าจริงๆผู้ปกครองเนี่ยเอามือถือและอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับเด็กๆเนี่ยควรจะต้องมีการรับ SMS แจ้งเตือนทุกครั้งบัตรเครดิตรูดออกไปปุ๊บอ้าวเด้งมาเลยว่าโอนออกไปเท่าไหร่เพราะว่าในยอด1ล้านเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะมันทำเป็นหลาย10ครั้งเลยครับหลังจากนี้กรณีนี้คือต้องไปดูกันต่อนะครับว่าพฤติกรรมในการล่อลวงให้เด็กเนี่ยมีการส่งหลักฐานของคุณพ่อไปให้คนที่อยู่ปลายสายเนี่ยนำไปสู่การโยกเงินออกจากบัญชีมันเป็นความผิดหรือไม่และบัญชีปลายทางที่มีการรับโอนเงินไปพอไปขยายผลปรากฏว่ามีอย่างน้อยๆ4บัญชีไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นบัญชีม้าด้วยหรือไม่เป็นคำถามอยู่ตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบหรือว่าจะไปทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ก็น่าเป็นกรณีศึกษาที่ต้องติดตามกันต่อด้วยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของโควิด-19